ครับและนอกจากวิธีการเขียนรายงานสายกิจศึกษานะครับที่เราได้แนะนำไปก่อนหน้านี้นะฮะวันนี้นะครับเรามีตัวแทนของนักศึกษานะครับซึ่งเป็นนักศึกษาที่เพิ่งกลับจากสายกิจศึกษาแล้วก็เพิ่งทำรายงานสายกิจส่งไปนะครับมาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็เล่าปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำสายกิจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็มีตัวแทนของนักศึกษานะครับ3คนด้วยกันนะครับที่เพิ่งกลับจากสายกิจใช่มั้ยฮะใช่ค่ะแล้วก็เพิ่งทำรายงานสายกิจส่งไปนะฮะทีนี้นะครับคำถามแรกนะครับที่อยากจะถามนะครับในส่วนของการทำรายงานสายกิจเนี่ยเรามีวิธีการวางแผนยังไงบ้างนะครับอันนี้ขอถามน้องนิกแล้วกันนะครับก็ตอนแรกของนิกเองก็คือนิกคุยกับพี่ที่ปรึกษาที่ดูแลนิกที่นู่นก่อนว่าพี่เขาอยากจะได้ชิ้นงานหรือว่าโครงงานแนวไหนแล้วก็พอคุยกับพี่เขาแล้วก็คือพี่เขาก็แนะนำมาแล้วก็เอาคำแนะนำเหล่านั้นมาคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของเราว่าอาจารย์จะโอเคหรือเปล่ากับแนวนี้อย่างนี้พอเขาโอเคแล้วเราก็ไปเขียนโครงร่างนำเสนอสายกิจกลับมาแล้วก็หลังจากที่เรานำเสนอสายกิจเสร็จแล้วเราก็ตั้งเป้าว่าในแต่ละวันที่เราทำงานเราจะมีการช็อตโน้ตเล็กๆว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างแล้วก็พอรายสุดสัปดาห์ใช่ไหมคะเราก็สรุปยอดว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยเราทำอะไรไว้บ้างแล้วก็เราได้อะไรจากงานที่เราทำแล้วก็ส่วนตัวรายงานจริงๆเนี่ยนิกเริ่มเขียนตอนประมาณเดือนที่2ของการทำงานเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นงานจริงๆว่าเราได้ทำอะไรบ้างแล้วก็เราต้องทำอะไรต่อไปค่ะครับผมของพี่นิกนะครับก็อย่างที่พี่นิกบอกนะครับก็คือมีการเขียนโครงร่างก่อนนะครับหลังจากเขียนโครงร่างเสร็จแล้วเนี่ยพี่นิกก็จะส่งโครงร่างให้กับศูนย์สายกิจนะฮะแล้วก็เอาโครงร่างนี่ฮะมาปรึกษากับอาจารย์นิเทศแล้วก็ปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาด้วยนะครับแล้วก็เริ่มเขียนรายงานสายกิจเนี่ยเดือนที่2เพราะว่าจะเห็นการทำงานที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็มีทิศทางการเขียนที่ชัดเจนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะสำหรับการวางโครงร่างไว้ก่อนนะครับเพราะว่าจะทำให้การเขียนรายงานเนี่ยมันมีทิศทางมากยิ่งขึ้นนะฮะต่อมานะครับในส่วนของปัญหาบ้างนะครับอันนี้ถามทั้ง3คนเลยนะฮะในระหว่างการเขียนรายงานเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรบ้างครับอันนี้ถามน้องนิกก่อนแล้วกันของนิกหลักๆ ก็คืองานที่เราไปทำคือส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เน้นปฏิบัติเวลาเราเอามาเขียนเล่าเรื่องอะค่ะเราก็จะติดภาษาที่แบบเป็นการเล่าเรื่องเป็นการเล่าเรื่องที่ภาษาที่เราใช้จะไม่ได้เป็นวิชาการเพราะว่ารายงานที่เราจะต้องส่งจะเป็นภาษาวิชาการมันก็ต้องเสียเวลาตรงที่ว่าเราต้องเขียนเป็นภาษาของเราเองก่อนแล้วก็ถึงจะมาเกาภาษาที่เราได้ทะเลให้เป็นภาษาวิชาการค่ะครับก็คือว่าเวลาเราปฏิบัติงานเนี่ยเสร็จแล้วเราต้องมาเขียนเล่าเรื่องใช่ไหมครับเพราะงั้นการเขียนเล่าเรื่องเนี่ยฮะเวลาเราเขียนเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นคำพูดนะฮะแต่ว่าตัวรายงานสายกิจเนี่ยมันต้องเป็นภาษาวิชาการเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมาเกลาให้เป็นภาษาวิชาการอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วของน้องกุลามีปัญหาไงบ้างฮะค่ะของเราก็การเขียนรายละเอียดของโครงงานซึ่งการเขียนรายละเอียดของโครงงานเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นที่มาและความสำคัญขอบเขตของการศึกษาวัตถุประสงค์แล้วก็ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับวิธีการอ่านรีวิววรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็วิธีการดำเนินการวิจัยแล้วก็จะเป็นวิเคราะห์ผลสรุปผลซึ่งหลักๆพวกนี้ถ้าเราจะทำไปพร้อมกับโครงงานอ่ะมันก็เยอะเนาะเพราะไหนจะทำโครงงานบ้างแล้วก็ไหนจะเขียนรายงานซึ่งดังนั้นเราก็เลยใช้วิธีการโน้ตไว้ก่อนว่าประเด็นอะไรหลักๆที่เราต้องเขียนในตัวรายงานเพราะว่ารายละเอียดมันค่อยมาแจกแจงทีหลังแต่หลักๆ ก็คือต้องทำตัวโครงงานให้ส่งแก่สถาบันการให้เสร็จก่อนค่ะครับผมสำหรับของน้องกุลานะครับอย่างที่น้องบอกไปนะครับก็คือว่าเนื่องจากการทำโครงงานไปด้วยแล้วก็ทำรายงานไปด้วยค่อนข้างจะมีภาระงานที่เยอะนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ภายใน4เดือนเนี่ยน้องที่ไปสายกิจเนี่ยจะต้องส่งโครงงานต่อสถานประกอบการก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมานั่งเขียนรายงานควบคู่ไปด้วยเนี่ยอาจจะค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้ก็จะมีเทคนิคว่าจะเขียนประเด็นไว้ก่อนว่าในแต่ละบทของโครงงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พอส่งโครงงานเสร็จแล้วส่งโครงงานเรียบร้อยนะฮะก็มาแตกประเด็นที่ได้โน้ตไว้อีกทีนึงนะฮะโอเคนะฮะต่อมานะครับแล้วของน้องมิกล่ะครับมีปัญหาอะไรบ้างฮะของมิกนะคะในเรื่องการทำรายงานเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรค่ะแต่คือเราจะใช้ Microsoft Word ธรรมดาเราก็จะวางหัวข้อไว้ก่อนตามลำดับท็อปิกต่างๆค่ะแล้วเราก็เอาเนื้อหาไปใส่เราจะเน้นที่ความสม่ำเสมอของการทำการจัดรูปแบบค่ะขนาดของหัวข้อการจัดระยะหน้าหลังและส่วนตัวมิกเองเนี่ยคือเราจะทำเนื้อหาต่างๆทั้งหมดเนี่ยให้เสร็จก่อนเลยแล้วเราก็ค่อยมาลำดับว่า
ขนาดหัวข้อเท่านี้เท่านี้เราควรจะจัดยังไงขนาดอักษรการจัดระยะขอบหน้าขอบหลังเนี่ยคือการทำแบบนี้เราจะได้ทบทวนไปด้วยว่าเนี่ยเนื้อหาเราครบสมบูรณ์แล้วนะเราก็มาทบทวนคำศัพท์คำผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ดูไปด้วยเลยว่าอันเนี้ยพร้อมที่จะนำเสนอแล้วพร้อมที่จะส่งแล้วหรือว่าบางทีเนี่ยบางสถานประกอบการเนี่ยอาจจะมีรุ่นพี่เคยไปมาแล้วเราก็อ้างอิงเนื้อหาหรือว่าดูรูปแบบจากรุ่นพี่มาค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรมากค่ะสำหรับของพี่มิกนะครับก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีการเตรียมการนะครับแล้วก็มีการนำรายงานของรุ่นพี่เนี่ยมาดูเป็นตัวอย่างก่อนที่จะเริ่มเขียนนะครับทำให้การเขียนเนี่ยรายงานเนี่ยมีทิศทางมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเรื่องของการจัดรูปเล่มนะครับก็เป็นการใช้ Microsoft Word ทั่วไปนะครับแต่ว่าต้องคำนึงนะครับถึงรูปแบบนะครับในการเขียนรายงานเนี่ยให้มีฟอร์แมตที่มีความสม่ำเสมอนะครับโดยอาจจะเขียนเนื้อหาของรายงานให้เสร็จก่อนแล้วก็นำมาตรฐานของฟอร์แมตที่ศูนย์สากิจนะครับได้กำหนดไว้เนี่ยมาจัดฟอร์แมตให้ตรงตามฟอร์แมตที่ได้กำหนดนะครับอีกครั้งหนึ่งตอนที่เขียนเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการจัดรูปเล่มให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะฮะ